ครับสวัสดีคุณที่รักทุกท่านครับพบกันอีกหนึ่งครั้งกับสตรีทฟู้ดครับแขนไม่หลุดอย่าหยุดแดกปากไม่แตกแดกไม่หยุดครับวันนี้เราอย่าลืมครับในเรื่องราวของสตรีทฟู้ดสุดยอดเมนูอาหารข้างทางนะครับที่มีสโลแกนว่าไม่อร่อยผมไม่ต่อยทีนึงครับผมแล้ววันนี้ครับเราเดินทางกันมาถึงนะครับที่สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับริมถนนที่อยู่ติดเลยจากซอย39มานิดนึงนะครับมีอะไรที่น่าทึ่งกับร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางตรงนี้เพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของผมคนนึงเล้าหรือเหลือเกินครับว่าผมจะต้องมากินร้านอาหารร้านนี้ให้ได้บ้านเขาอยู่ถึงหัวลำโพงแต่ทำไมจะต้องนั่งรถไกลถึงขนาดนี้เพื่อจะข้ามฝั่งข้ามทวีปมาอีกทั่วโลกนึงนะครับเพื่อจะมากินก๋วยเตี๋ยวปลาที่นี่ครับและนี่คือก๋วยเตี๋ยวปลาร้านในมีครับซึ่งมีชื่อเต็มว่าก๋วยเตี๋ยวปลาร้านในมีมีเล่นไปก็ตลกตัวเองครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าก๋วยเตี๋ยวปลาในมีปลาหรือมีก๋วยเตี๋ยวหรือที่ก๋วยเตี๋ยวมีปลาหรือในมีปลาหรือก๋วยเตี๋ยวมีปลาหรือเปล่าพูดไปก็งงไปครับวันนี้เมนูเพื่อสุขภาพนะครับเขาบอกกินปลาแล้วฉลาดนะครับจะทำให้สมองเราพัฒนานะครับฉะนั้นแล้วแมวทุกตัวในโลกนี้ก็จึงสามารถเป็นด็อกเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปกินลูกชิ้นปลาข้างในเลยครับแต่ผมสงสัยมากเลยนะครับว่าการกินลูกชิ้นปลาแม่ค้าเขาจะปาลูกชิ้นใส่ปากผมหรือเปล่าลูกชิ้นปลาลูกค้าต้องอ้าปากแล้วก็รอแม่ค้าปาลูกชิ้นมาให้ฟันหน้าคงจะหักแน่ครับวันนี้เดี๋ยวไปดูข้างในเลยครับกับแขกรับเชิญสุดหล่อผมครับคุณอ้ําอธิชาติครับผมเอาล่ะครับวันนี้ครับสวัสดีครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดหล่อผมนะครับพี่อ้ําอธิชาตินั่นเองครับผมนึกว่าอ้ําอธิชาติตกลงเป็นพี่อ้ํา CL ครับผมมีอะไรอยากถามพี่อ้ํานิดนึงครับก่อนออกบ้านได้ดูมั้ยว่าตัวเองใส่รองเท้าผิดสีมาอ๋อ เขาขายอย่างงี้อ๋อเขาเป็นขายอย่างงี้เขาขายอย่างงี้พี่อ้ํา CL นะครับก็จําหน่ายอะไหล่ไก่เครื่องในไก่ไม่ใช่อะไหล่รถยนต์นะครับแล้วพี่บ้านอยู่ไปยันหัวลําโพงอ่ะครับเฉพาะค่าขับรถมาเนี่ยมันเกินค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้ำมันรถพี่เนี่ยคือมันอร่อยฮะมันอร่อยเลยครับอร่อยสุดยอดครับคือ2เหตุผลนะครับถ้าคนจะขับรถดันด้นข้ามฝั่งมาไกลขนาดนี้ก็คือ1อาหารอร่อยครับ2ติดเด็กเสิร์ฟที่นี่3แม่ค้าสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเมนหลักเลยที่นี่อร่อยอาหารเพื่อสุขภาพเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาผมบอกพี่อ้ําก่อนนะครับว่าพี่เสี่ยงแล้วนะครับเพราะว่าในรายการผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่อร่อยเขาให้ต่อยทีนึงวันนี้พี่ต้องมาเสี่ยงรับหมัดแทนผมครับด้วยเมนูที่พี่พามาอร่อยแน่กับคนเดี๋ยวลูกชิ้นปลาด้านในเชิญเข้าไปดูด้านในเดี๋ยวเชิญได้ได้เลยครับผมแม่ระดับเจ้าพ่อธุรกิจหลักพันล้านอย่างพี่อ้ํา CL นะครับแล้วร้านอย่าพูดเยอะพี่ในสัมภาระร้านข้างทางแบบอย่างเงี้ยพี่อ้ําก็ทานได้ด้วยใช่มั้ยครับใช่อันนี้ไม่ใช่ข้างทางนะอันนี้ก็คือเป็นร้านแล้วนะแต่อยู่ติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่แล้วพี่เฉลิมพระเกียรติแล้วพี่มารู้จักร้านนี้ได้ไงใครพามาหรือหลงมายังไงไปนวดแถวศรีนครินทร์แล้วพระราม9ด้วยพี่อย่าเอานิสัยตัวเองพูดอย่าคิดว่านิสัยตัวเองจะเหมือนอ๋อเหรอผมนึกว่าหลงมาครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยไปทานที่สาย7สาย7ร้านก๋วยเตี๋ยวในมีเนี่ยมีสองสาขาก็มีที่สาย7เลยไหนจะถึงวัดไร่ขิงครับสมมติเราไปวัดไร่ขิงก็เจอสาย7นั่นแหละใช่ผมก็เคยไปทานที่นู่นตรงนี้มันสะดวกมันใกล้ใกล้บ้านแม่ผมบ้านแม่ผมอยู่สุขุมวิท101แต่ร้านผมมาอยู่เจริญกรุง29ที่ชื่นชอบเลยที่พี่อ้ําแบบมาต้องสั่งเลยก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเส้นปลาครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟต้มยำเส้นปลาหายากนี่เด็ดมากสุดยอดครับเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเรามาสั่งกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เฉพาะเปิดรายการมาในคุณผู้ชมนี่น้ำลายไหลเต็มปากหมดแล้วตอนนี้ครับอ่ะไม่เป็นไรผมสั่งเมนูไว้ให้เรียบร้อยละสั่งไว้เลยละอ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมน้องมาสอสวัสดีครับผมไม่ใช่นี่เป็นใจสออ้าวนี่ใครครับนี่เสิร์ฟอ้าวนี่เสิร์ฟแล้วครับพนักงานที่ร้านอ้าวสอเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวแนะนำซอให้รู้จักก่อนเดี๋ยวผมก็จะลงไปนั่งดีตรงนี้ซอสวัสดีครับผมพี่กุ้ยครับวั
ันนี้ชวนพี่ปุ้ยมาพี่ปุ้ยเขาบ้านก็อยู่นครปฐมผมเนี่ยโดนลากต้องดันด้นมากับเสียอ้ําเนี่ยครับเพราะว่าเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าอยู่นครปฐมถ้ารู้อยู่นครปฐมก็คือสาย7มีอีกสาขาเราก็ไม่ถ่ายสาย7กันก็ได้พอดีโทรหาพี่ปุ้ยว่าได้เวลาให้อาหารหรือยังเขาบอกเขาหิวพอดีปกติผมจะกินอาหารเม็ดกระตับตอนนี้พี่อ้ําบอกว่ามากินอาหารแบบว่าสุขภาพกันหน่อยพี่อ้ําบอกว่าทําไมที่นี่เป็นอาหารสุขภาพครับพี่แค่ใส่ผัก2อันเนี่ยพี่บอกว่าสุขภาพอ๋อเปล่าค่ะคือลูกชิ้นของเราครับปลอดสารบอแหลกบอแหลกครับอ๋อแล้วก็เน้นเนื้อปลาที่เนื้อปลาเนี่ยมาทำลูกชิ้นนะคะครับผมมาครับแล้วก็พี่อ้ําบอกผมว่าพวกพริกพวกถั่วครับฮะพวกกระเทียมเราเจียวเองอ๋อทั้งหมดทุกวันแล้วพี่อ้ําบอกว่าถ้าเกิดสมมติผมกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับกินก๋วยเตี๋ยวเยอะๆเนี่ยไม่ได้กินเส้นปลาเนี่ยก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่มันทำมาจากแป้งใช่คือเส้นก๋วยเตี๋ยวมันทำจากแป้งมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำตาลมันจะสูงเปลี่ยนเป็นเส้นปลาทำเป็นเส้นปลาเปลี่ยนเป็นเส้นปลามาแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวไงคอเลสเตอรอลก็จะลดลงถูกนี่ไงเส้นปลาเนี่ยพี่ดูเนี่ยแล้วก็ลงยกมือไหว้ทีนึงยกมือไหว้ก่อนสาธุยังไม่เคยเห็นเส้นปลาโอเคนี่นะเส้นปลาแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวครับผมลองทานดูค่ะลองทานดูแต่เมื่อกี้ผมเกือบจะทะเลาะกับคนในครัวพี่เลยนะเพราะว่าผมเห็นผมสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งไงอ๋อได้น้ำมาไม่เขาเส้นไปจุ่มน้ำจุ่มมันก็เปียกเลยมุกสั่นแห้งสั่นแห้งสั่นแห้งมันไม่ไปจุ่มน้ำทำไมเอาแห้งๆแบบไม่ต้องลวกเลยไหมอ่ะเมนูเด็ดที่นี่ครับผมนี่เลยจะเป็นถ้าสมมติว่าลูกค้ามาทานครับลูกค้าก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเส้นปลาค่ะครับเขาบอกว่าอร่อยครับผมแถวนี้ก็หาทานยากอ๋ออุ้ยเหนียวนุ่มค่ะข้าวขาหมูนึกว่ามีขายในก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวมีค่ะขอบคุณมากครับข้าวขาหมูด้วยครับผมจริงๆแล้วลองทานดูจริงๆแล้วผมไม่อยากบอกซอเลยว่านี่ๆจริงๆแล้วนี่ๆบางคนเขาจะไม่รู้ว่าเส้นปลาคืออะไรก็นี่ๆมันจะเป็นเส้นคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอ๋อเนี่ยๆมันจะเป็นเส้นอย่างนี้แต่ทำมาจากเนื้อปลาอ๋อก็คือเราไม่ต้องกินเส้นแป้งเยอะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็มีต้มยำมีไข่มีต้มยำครับต้มยำนี่เราใช้มะนาวสดนะคะมะนาวสดเลยมะนาวเนี่ยเป็นลูกนี่ลูกนี่โชว์ให้ดูกันนะครับเนี่ยมะนาวสดๆเลยแล้วก็ถั่วเนี่ยเขาคั่วเองทุกวันเนี่ยครับนี่ถั่วอันนี้ถั่วซอก็จะคั่วเองทุกวันมันจะหอมหมดเองทุกวันคุณไปซื้อตามตลาดเนี่ยมันกี่ครั้งคือมันจะหลายวันใช่มันจะมีกลิ่นแล้วก็มะนาวครับนี่อาราบีเข้าปากเดี๋ยวเราให้กินเราจะมาทำการสะกดจิตคุณผู้ชมกันครับเชื่อไหมครับว่าซีนนี้จะทำให้คุณผู้ชมที่ชมนั่งอยู่น้ำลายไหลกันได้ทุกคนกล้องพร้อมนะครับเรามาสะกดจิตคุณผู้ชมพร้อมกันด้วยมะนาวนี่ครับเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวไหมคะหนาวสดจริงๆครับคุณผู้ชมนี่ขนาดแค่กินมะนาวอีกเนี่ยยังไม่กินก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ยเอาลองชิมเถอะลองชิมเถอะได้เวลาเห็นแกกินแล้วใช่ไหมครับแล้วซอสอะไรครับเจริญกรุง29แต่ผมขับรถมาเนี่ย39ก็ผมบอกแล้วไงมีเหตุผลอยู่2อย่างนะครับถ้าพี่ไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่ก็เลี้ยวไปพระราม9ใช่มันตกท้าย19ตอนชิมหน่อยต้องชิมหน่อยลองชิมนะครับผมแม่บอกว่าเวลาทานต้องให้เรียบร้อยครับทางร้านของเราไม่ได้ดังเฉพาะเส้นปลาอย่างเดียวนะคะครับก็เกี๊ยวปลาน้ำจิ้มก็รสแซ่บจัดมีปลาลวกจิ้มค่ะมีเนื้อปลากล้วยนี่รู้สึกเป็นหูกล้วยเห็ดหอมไหมค่ะค่ะอันนี้สดอันนี้ทอดหูกล้วยทอดหูกล้วยสดค่ะเย็นตาโฟปลาเย็นตาโฟเนี่ยถ้าเกิดคนที่ปกติทานเย็นตาโฟจะมีรสเปรี้ยวอย่างเดียวของน้ำเนี่ยของซอสมันมีรสเผ็ดๆกับเค็มแซมมานิดนึงด้วยไปด้วยมันจะไม่เผ็ดเพราะเหรอฮะใส่ลงไปในน้ำเย็นตาโฟด้วยของเราจะเป็นสูตรโบราณนะคะทำมาจากเต้าหู้ยี่แล้วซอสชื่อซอสหมีค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่ชื่อมีอ่ะซอสมีชื่อลูกชายอ๋อมีชื่อลูกชายลูกชายคนเล็กค่ะอ๋อของเรามันมีมากไม่มีลูกชายคนเล็กครับผมลูกชายคนเล็กชื่อนายมีนะครับอ๋อก็เลยตั้งให้ลูกชายคนเล็กเลยของแท้นะครับจะมาร้านนี้สังเกตนะครับซอหมี่ต้องมีฝ่ายอยู่ที่ใต้จมูกฝั่งขวาถ้าเกิดย้ายไปฝั่งซ้ายเนี่ยแสดงว่าท่านเข้าผิดร้านนะครับอาจจะมีคนลอกเลียนแบบแล้วเพราะทุกวันนี้เราฟ้องลิขสิทธิ์ได้เลยนะครับสำหรับการย้ายฝ่ายตรงนี้จะบอกได้เลยนะครับไปเข้าไปสังเกตให้ดีอาจจะอย่างสมมติอ่ะผมพี่เลนเลยมีทั้งข้าวขาหมูมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วถ้าผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูอ่ะกับฟังจากพี่แอมได้ก็ได้เหมือนกันมีก๋วยเตี๋ยวขาหมูด้วยแห้งและขาหมูมา
ขาได้อีกเหมือนกันนี่โอ้โหอันนี้ได้หลายเมนูเลยนะครับเดี๋ยวลองทานดูหรือจะเป็นข้าวเปล่าแล้วเป็นกะเหลาปลาอย่างที่พี่อ้ําบอกก็ได้โอ้โหคือเพลงพี่ดัดฟันกินเบาๆนะได้ครับผมเดี๋ยวเหล็กเอาออกเสร็จไปดัดนิสัยต่อเขาบอกที่นี่มันนิ่มกินได้เลยครับครับเหนียวเหมือนเจ้าของร้านมั้ยครับผมเพิ่งเคยทานไอ้กล้วยๆอะไรคือกล้วยคือกล้วยเห็ดหอมค่ะครับกล้วยเห็ดหอมอ๋อมันมีเห็ดหอมด้วยใช่มั้ยมีเห็ดหอมอ่ะพี่ลองกินดูแถวบ้านผมมันไม่มีอย่างนี้เพราะว่าอยู่ในบ้านผมมีแต่กล้วยทอดไม่ใช่ไม่โหแต่บ้านผมมันใส่เส้นใหญ่ครับเลือดปลาหมึกแห้งแล้วก็เกี๊ยวแผ่นลูกชิ้นใช่ลูกชิ้น2อันแค่นั้นเองเลยเย็นตาโฟไม่มีวิญญาณไร้วิญญาณมันไม่มาอลังการพร้อมเนื้อปลาใช่ทานใช่ลองทานถึงกล้วยทอดดูลองกล้วยทอดดูเดี๋ยวลองครับลองกินเยอะๆเผื่อเข้าไปในคุกแล้วไม่มีอะไรกินยังไม่ติดคดีพระผู้เยาว์ตัดสินแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วนะในคุก2วันทำไมวันที่3อาหารคือกล้วยทอดครับกล้วยทอดค่ะเนี่ยได้ค่ะอร่อยครับอร่อยอร่อยกัดว่ามันมีคล้ายหมูยอคล้ายๆนะแต่เป็นเนื้อปลาเนื้อหอมหน่อยครับแล้วมันนิ่มๆเหมือนหมูยอใช่อย่างที่พระบอกทีนี้ใจดีด้วยสวยด้วยอาหารอร่อยอย่างนี้ครับเห็นเขาบอก2สาขาช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าที่นี่อยู่ตรงไหนแล้วก็ที่สาย7อยู่ตรงไหนไปยังไงอธิบายนิดไปนิดนึงครับสาย7ก็คือฝั่งขาออกนะคะจะไปเส้นถนนบรมก้าวนครชัยศรีครับแต่ของเราอยู่ฝั่งขาออกฝั่งขาออกที่จะไปนครชัยศรีพอข้ามแม่น้ำไปประมาณ1กิโลข้ามแม่น้ำไป1กิโลครับร้านอยู่ซ้ายมือร้านอยู่ซ้ายมืออ๋อแต่ต้องข้ามแม่น้ำไปก่อนนะคะข้ามแม่น้ำไปก่อนโอเคนั่นคือสาขาแรกครับอันนี้คือสาขา2ครับถนนเพิ่งจะมาเปิดได้7เดือนมา7เดือนความอร่อยเหมือน7ปีสุดยอดอยู่ปากซอยอยู่ปากซอยเฉลิมพระเกียรติ39 39ถนนเฉลิมพระเกียรติอะค่ะครับต้องอธิบายละเอียดนะครับนี่อยู่ปากซอย39ไม่ใช่เดินจากไฟแดงมา39อย่างงงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือเฉลิมพระเกียรติซอย39ซอย39เลยจากซอยเฉลิมพระเกียรติมาเป็นซอย39นี่จริงๆนะผมคิดถูกนะว่าผมไม่เอาพี่มาพูดก่อนรายการจริงๆนะผมเอาพี่งงพี่บอมเป็นสปีดทอล์กนี่ถูกละงงไหมงงผมคิดถูกมากๆเลยชีวิตผมเนี่ยเอางี้แล้วร้านซอนี่เปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันค่ะเอาจันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่พักเลยซอแล้วกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะ8โมงถึง5โมงเย็นค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะวันนี้บอกได้เลยนะครับสุดยอดร้านอาหารสตรีทฟู้ดนะครับพี่บอกเลยว่าทุกอย่างครบครันแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพกระเทียมใช้ไล่ลมนะครับปลาลดคอเลสเตอรอลย่อยสลายง่ายแล้วก็ทำให้ลดในเรื่องราวของน้ำตาลในเลือดอย่างที่พี่อ้ําบอกแล้วก็รวมไปถึงผักต่างๆที่ซอสมาใช้นะครับปลอดสารพิษแล้วก็มะนาวนะครับที่นี่ใช้มะนาวสำหรับน้ำต้มยำไม่ได้ใช้น้ำส้มสายชูพริกคั่วเองคั่วใหม่ทุกวันเหลือทิ้งทำแค่พอใช้เห็นว่าซอสมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าของสตรีทฟู้ดที่มาที่ร้านซอก็คือถ้าสมมติว่าใครมาถึงร้านนะคะครับถ้าเช็คอินทางร้านก็จะมีน้ำเก๊กฮวยฟรี1แก้วอ๋อให้น้ำเก๊กฮวยฟรี1แก้วนั่งเก๊กกันเลยต่อ1โต๊ะครับมีบริการ delivery อ่ะเอ้ย delivery วิ่งส่งถึงบ้านสำนักงานออฟฟิศแถวๆนี้ค่ะแถวๆนี้ส่งให้เบอร์โทรอีกทีนี้ครับซอถ้าผมจะโทรมาสั่งให้ส่ง0819393896ค่ะโทรมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพื่อคนที่คุณรักก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพไม่ตรวจไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำพวกกินก๋วยเตี๋ยวบ้านในมีนะครับแล้วคุณจะสุขภาพดีแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้ําด้วยสำหรับเมนูดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณซอด้วยสำหรับฝีมือการทำก๋วยเตี๋ยวที่เฉียบขาดแล้วก็เพื่อสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักนะครับรักใครให้ดื่มนมแต่เชื่อผมครับพลักมากกว่านั้นให้มากินก๋วยเตี๋ยวในมีครับครับสำหรับวันนี้รายการผมไม่มีอะไรจะให้พี่เขานะครับแต่แขกรับเชิญผมมีครับผมนะครับช่างก็ใช้ซ้อมก็ใช้ไว้เป็นให้ซ้อมไว้ใช้ที่ร้านครับโลโก้ CL ใช่และส่วนใหญ่ช่างในประเทศไทยก็ใช้ด้วยซ้อมก็ใช้ด้วยพากันเพื่อนนะครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสติฟูดครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับครับ